Facebook มันจำเป็นแค่ไหนอยากจะบอกว่าคนที่มี Facebook แล้วนะตอนนี้ใครยังไม่มีช่องทาง YouTube ค่ะเกือบทั้งหมดไหมช่องทาง YouTube ที่เราไม่มีเลยนะคะยังไม่เปิด Account มีคลิปอะไรลงเลยนะคะนั่นแหละค่ะเราจะต้องทำให้มันคุ้นเคยเหมือนเรามี Facebook ไปเปิดช่องกันค่ะคือ YouTube เนี่ยมันเปิดง่ายๆคือเอามี Gmail นะคะมีอีเมลทุกคนอยู่แล้วก็เอาอีเมลนั้นไปสมัครแล้วก็มันก็จะมีหน้าตาให้เราโหลดคลิปวิดีโอแล้วก็โหลดคลิปหมาแมวอะไรของเราแถวบ้านลงไปก่อนนะคะเพราะมันลบได้ไม่ต้องไปซีเรียสขอให้มันมีช่องไว้ก่อนนะคะโหลดคลิปถ่ายต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ได้ค่ะลงไปก่อนเลยแล้วทีนี้เราก็เริ่มถ่ายคลิปที่มันมีประโยชน์ละคลิปผลิตภัณฑ์เราสมมติเราขายกาแฟแล้วก็ทำคลิปชงลาเต้อย่างนี้ก็ได้ค่ะลงไปแต่ว่าในคลิปเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างไรสมมติว่าเรามีเพจใน Facebook ละฉันก็ทำเพจแล้วไงฉันลงโฆษณาใน Facebook ด้วยนะลูกค้าฉันก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จะบอกอยู่คำนึงค่ะว่า YouTube อ่ะมันเป็นบริษัทเดียวกับ Google เวลาคนเซิร์ชอะไรก็ตามคุณสังเกตไหมว่ามันไปโผล่ YouTube ตลอดคุณเซิร์ชคำว่ากาแฟสดทำไมมันไปโผล่ YouTube ไม่ทำไมไม่โผล่ร้านเราอะเราจะสงสัยตลอดนั่นมันเป็นเพราะเขาก็ต้องดันลูกเขาเรื่องอะไรก็จะมาดัน Facebook ล่ะเขาไม่ค่อยถูกกัน Google นะคะกับ YouTube เป็นพี่น้องกันนะคะอยู่บริษัทเดียวกันเลยแม่อายเนี่ยเคยเดินทางไปดูงานที่สำนักงานใหญ่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาแล้วนะเห็นระบบงานทั้งหมดแล้วที่คอนเฟิร์มเลยว่าเขาช่วยเหลือกันเลยออฟฟิศที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะก็คือเขาดูแลกันช่วยเหลือกันดันคลิปดันอะไรที่เกี่ยวกับ YouTube ก่อนเว็บไซต์อื่นด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าวันนี้คุณพิมพ์คำว่าดินน้ำมันสมมติอยากซื้อดินน้ำมันให้น้องอะพิมพ์ว่าดินน้ำมันเจออะไรรู้ไหมคะเจอหน้าแม่อายค่ะเพราะว่า YouTube มันดังก่อนมันไม่ไปร้านขายดินน้ำมันแทนที่มันจะไปโผล่เว็บไซต์ขายดินน้ำมันสำหรับเด็กมันไม่โผล่ค่ะมันไปโผล่ YouTube ก่อนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าพลาดหัวข้อนี้จำเป็นต้องไปเปิดไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่คุณอยากทำธุรกิจคุณต้องมีชื่อคุณอยู่ใน YouTube มีหัวข้อธุรกิจของคุณอยู่ใน YouTube คุณซ่อมหลังคาคุณก็เอาเลยซ่อมหลังคาโดยลุงชัยลงใน YouTube อีกวันนึงก็บอกว่าชาพูดโดยลุงชัยแล้วก็วงเล็บชื่อร้านลุงชัยซ่อมหลังคาอะไรก็ว่าไปแต่มันต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่มันเป็นชื่อของคุณนะชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อร้านชื่ออะไรก็ตามอยู่ในชื่อคลิปทุกคลิปแบบนี้เวลาคนเซิร์ชคำว่าซ่อมหลังคาเจอลุงชัยตลอดเลยอะไรวะทำไมร้านต่างๆไม่เจอแต่ลุงชัยเพราะลุงชัยทำคลิปวิดีโอบนยูทูบเยอะมากๆเลยเวลาคีย์ในการค้นหาปุ๊บมันเด้งไปเจอลุงชัยก่อนเลยอันนี้ก็คือสูตรลับเลยที่จริงๆอ่ะบอกกับธุรกิจอะไรธุรกิจไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือเราทำชื่อวิดีโอให้ไปอยู่บนยูทูบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้สมมติว่าเราทำคลิปมะขามใช่ไหมคะเราก็เอาแบบคำว่าครีมมะขามให้มันไปอยู่บน YouTube ให้เยอะที่สุดพอเขาเซิร์ชครีมมะขามมันอาจจะมีจากหลายจังหวัดมากแต่มันจะเจอของเราคนแรกเพราะว่ามันกว่าไปเรียบแล้วแล้วครีมมะขามอันเดียวแล้วฉันจะไปทำอะไรให้มันได้หลายวิดีโอถูกไหมก็งงเอ๊ะจะไปทำได้ยังไงเยอะแยะลงอันเดิมซ้ำๆได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องคิดคอนเทนต์ค่ะตัวนี้แหละคือหัวใจของการทำวิดีโอคิดคอนเทนต์ในการที่จะทำสิ่งเดียวเนี่ยให้มันแตกออกมาเป็นร้อยคลิปได้ยังไงใช่ไหมคะแค่ไอ้ครีมมะขามหนึ่งกระปุกเราอาจจะคิดอะไรไม่ออกเลยเอาเป็นอันแรกที่เราไม่ออกเลยเอา20คลิปแรกฉันวางแผนว่าเป็นคลิปรีวิวหมดเลยก็คือเอาไปแจกคน3หมู่บ้านแล้วเราก็ไปตามเกมรีวิวโดยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโออ่ะวันนี้เอามาแจกคุณป้านะคะก่อนใช้นะคะเราถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวอีก2อาทิตย์เดี๋ยวกลับมาถ่ายคลิปนะคะคุณป้าใช้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับออกไปพอ2อาทิตย์ผ่านไปเราก็ไปถ่ายคุณป้าคะมาฟังรีวิวหลังใช้คุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าดีหรือไม่ดียังไงพูดตรงๆได้นะจะได้เอาไปปรับปรุงสูตรอ่ะคุณป้าเขาก็จะสปอยเราสุดฤทธิ์นะคะนี่ดีมากเลยเอาอีก2คลิปได้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะคุยกับเราอย่างงี้แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเราได้คลิปวิดีโอรีวิวทั้ง20คลิปคน20คนถูกไหมคะอันนี้คือลงทุนอะไรทีเนี้ยลงทุนแค่ครีมมะขามคนละกระปุกนะคะได้คลิป20คลิปนั้นแหละค่ะมันเป็นหัวใจที่จะเป็นประโยชน์มากๆเวลาเขาเซิร์ชคำว่าครีมมะขามเขากะว่าเขาจะไปเจอครีมมะขามที่มันอยู่ในทีวีนะมันไม่เจอค่ะมันเจอของเราแล้วเขาก็อ่านดูซะหน่อยแล้วกันทำไมมันขึ้นคนนี้จังเลยเขาก็จะไปเห็นคุณป้าที่พูดความจริงมากน้ำหมากกระจายแต่ใช้ครีมมะขามของเราไปเจอพี่คนนี้ต่างแดดตัวดำแต่ใช้ครีมมะขามแล้วดูหน้าใสขึ้น
ขาก็จะไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจเอ๊ะแล้วเพจเขาอยู่ไหนนะจะซื้อยังไงใต้คลิป YouTube มันก็จะมีที่ให้ใส่คำอธิบายตรงนั้นแปะลิงก์ได้เต็มที่เลยค่ะแปะลิงก์แปะเพจแปะ IG แปะ LINE ได้หมดเขาก็จะกดตรงนั้นแหละแล้วก็เด้งเข้าไปซื้อของของเราใน Facebook นะคะอันนี้คือข้อดีของ YouTube ก็คือมันจะทำให้คนเห็นเราง่ายขึ้นถ้าเรามีปริมาณลิงก์เยอะมากพอนะคะแต่ก่อนค่ะเซิร์ชคำว่าแม่อายค่ะมันจะเจออำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะแม่อายก็ไปเจออำเภอก็ไม่เห็นแปลกเป็นเรื่องปกติแต่ปัจจุบันถ้าเซิร์ชคำว่าแม่อายจะเจอหน้านี้ค่ะพอดีฉันเนี่ยลงข้อมูลไปเยอะกว่าอำเภอนั้นนะคะอำเภอเลยค่ะจะลงการท่องเที่ยวไปสัก200คลิปแต่ดิฉันลงคลิปไปทั้งหมด 1,500 คลิปค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเซิร์ชคำว่าแม่อายก็จะเจออำเภอนั้นได้อย่างไรก็เจอหน้านี้เท่านั้นเห็นไหมคะเรากวาดไปหมดแล้วครอบคลุมมันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เยอะที่สุดนะคะแล้วมันจะทำให้คนเด้งไปอยู่หน้าแรกเองคนชอบอะไรครับไอ้หลักการหลังบ้านอะไรทำยังไงนะแท็กต้องเป็นยังไงคือฉันไม่รู้ฉันเป็นแม่บ้านดิฉันไม่รู้หรอกเองหลักการเทคโนโลยีว่าฉันจะต้องทำยังไง SEO คีย์เวิร์ดไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าทำเยอะๆพอทำเยอะๆปุ๊บเนี่ยเวลาใครจะหามันก็จะเจอแค่เรานี่หลักการง่ายไหมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือส่วนของ YouTube นะคะซึ่งจำเป็นต้องมีนะนี่คือมีเพื่อช่วยให้เราเนี่ยมีตัวตนแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะว่าคลิปวิดีโอทาง YouTube อ่ะมันสามารถลงรายละเอียดได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ความยาวเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะคุณจะดูแบบลงรายละเอียดสอนทำอะไรยาวเหยียดก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะวนกลับมาที่ Facebook วิธีการที่จะทำให้คุณดังได้ภายใน3เดือนนะคะที่จะทำให้คนแถวบ้านเริ่มจำหน้าได้ตรงแม่ค้าที่ตลาดเริ่มทักแล้วเนี่ยนะคะมันมีเทคนิคนี้ค่ะตอนนี้เรามี Facebook ของเราอยู่แล้วเรามีความถนัดคนละหนึ่งอย่างอาจจะมีคนไม่เชื่อนะคะมองถนัดอะไรคะหนึ่งอย่างนะคะในชีวิตที่แบบโอ้ทำสบายมากทุกวันเลยข้าวน้องเขาบอกชอบกับข้าวอันนี้เป็นเบสิกไปขอแบบยากๆที่ประหลาดประหลาดแบบประหลาดประหลาดภาพกันด่าหรืออะไรที่แบบว่าเรื่องแบบโคตรเบสิกอะแล้วแม่อายดูสิจะหนูจะทำเงินยังไงอะอยากรู้อะคุณพี่เก่งอะไรคะพับพับน้องได้ไหมพับดอกค่ะค่ะอ๋อพับดอกได้คนนี้เด็ดค่ะเอาลูกน้องนี่มาพับเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะแม่จะบอกว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งทำเรื่องของเหรียญโปรยทานค่ะมีรายได้เข้ายูทูบเนี่ยเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทแต่ไอ้ที่มากกว่านั้นก็คือเมื่อเขาผลิตคลิปลงไปเนี่ยสอนทำเหรียญโปรยทานคลิปละอันเดียวนะคะคลิปอันนี้ทำเป็นรูปดอกคลิปอันนี้ทำเป็นรูปแมงกุมคลิปนี้ทำเป็นรูปอะไรคือเขาสอนนะสอนฟรีลงในยูทูบและทีเนี้ยคนเขาผลิตโปรยทานเวลาจะต้องใช้ใช่ไหมมันเจอแต่เขาไงทีนี้ร้านเขากลายเป็นขายดิบขายดีคือรายได้หลักแสนต่อเดือนแต่เองมันจะยูทูบอะสิวๆเป็นแบบเขาเรียกว่าค่าขนมเล็กน้อยเขาไม่สนใจแต่มันเป็นการโปรโมทร้านได้เยี่ยมมากๆนะคะและไอเหรียญโปรยทานเนี่ยเรายกอย่างเหรียญโปรยทานเลยแล้วกันนะเพราะมันฟังดูไกลตัวมากเราก็แบบไม่น่าจะทำเงินได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเหรียญโปรยทานอย่างนี้แล้วอยู่ในเฟซบุ๊กเราจะทำยังไงนะคะหลักการของเฟซบุ๊กที่จะทำให้เราดังนะคะก็คือการไลฟ์สดนั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะการมองเห็นของ Facebook เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นปีแล้วที่มันมีการปรับการมองเห็นนะคะข้อที่1เพจมองไม่เห็นแล้วถ้าไปลงโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เพจส่วนตัวต่อไปอะไรที่จะถูกมองเห็นมากที่สุดล่ะอันดับที่1นะคะคือการไลฟ์สดนะคะอันดับที่2คือคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะคะอันดับที่3คือรูปที่เราชู2นิ้วแบบนี้แล้วไม่มีใครเห็นเราอีกแล้วค่ะเราเคยไปเที่ยวแล้วก็เธอฉันไปเที่ยวที่นี่นะเพื่อนเห็น100คนปัจจุบันนี้มันเห็นอยู่20อย่างเงี้ยค่ะมันลดการมองเห็นรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติว่าคุณไปเที่ยวน้ำพุร้อนนะคะทุกทีคุณจะแบบน้ำพุร้อนแช่ใช่มั้ยคะแล้วก็ลงเพื่อนๆก็จะมาคอมเมนต์อุ๊ยเก๋น้ำพุร้อนสวยต่อไปไม่ได้ค่ะคุณต้องเป็นไลฟ์สดค่ะฮัลโหลอยู่ที่น้ำพุร้อนนะจ๊ะอยู่สั้นๆแค่นี้คนจะเห็นเพิ่มขึ้น3เท่าอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยมันต่างกันมากเลยทำท่าเดียวกันแต่เพิ่มบทพูดเข้าไปว่าสวัสดีจ้าอยู่นี่นะจ๊ะแค่นี้ค่ะคนจะเห็นเราเพิ่มมากขึ้นคอมเมนต์จะหลั่งไหลเลยเพราะฉะนั้นมาเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเราเช่นกันแต่ก่อนนะคะเคยถ่ายรูปน้ำผึ้งใช่ไหมคะคุณพี่ถ่ายรูปเป็นน้ำผึ้งเป็นขวดวางไว้มีคนเห็น
ั่งซื้อแต่ปัจจุบันมันไม่มีมันไม่มีใครเห็นแบบนั้นแล้วไงมันลดการมองเห็นเยอะมากเราต้องหาภาพเคลื่อนไหวนะคะก็ถ้ายังไม่อยากเห็นหน้าเขินอยู่มันก็อาจจะเป็นมือนะคะถือขวดแพ็กเกจมาหมุนมาวางมาตกแต่งหรือว่ามาเทราดลงไปบนโทสต์น่ากินน่ากินนะแต่น้ำผึ้งละตื้นอย่างเงี้ยค่ะให้คนเห็นแล้วก็คือน้ำลายน่ากินจังเลยแล้วก็มีตัวหนังสือปิดท้ายว่าสนใจน้ำผึ้งติดต่อได้ที่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้คนเห็นมากขึ้นนะคะและทีนี้พอเรามารู้แล้วเนี่ยว่าสิ่งที่คนจะเห็นสูงสุดมันเป็นไลฟ์สดแล้วเราจะทำยังไงไลฟ์ดีล่ะแล้วเราจะไลฟ์เรื่องอะไรดีล่ะเอาละสิการจะไปไลฟ์สดนี่มันก็ตื่นเต้นนะแรกๆทุกคนก็จะแบบแค่โหหน้าไปก็ไม่รู้จะหันทางไหนแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวไงมันลบทิ้งได้อันนี้คือเป็นขำๆนะจะบอกว่าไลฟ์ไม่ดีก็ลบทิ้งได้ก็คือเราทำไปก่อนอันนี้ฉันไม่สวยด้วยแสงไม่ดีฉันก็ลบทิ้งแต่ทำมันทุกวันนะคะทำไปเรื่อยๆประมาณสัก20ครั้งเนี่ยเราจะรู้แล้วแหละว่ามุมไหนเราจะหันเข้ากล้องแล้วมันจะสวยแสงขนาดไหนมันจะดีพูดยังไงให้ไม่ติดขัดก็คือเริ่มต้นคือต้องลงมือทำนั่นเองวันนี้ใครที่มี Facebook แล้วไลฟ์ค่ะวันนี้จะไลฟ์เรื่องอะไรดีจ๊ะหาไม่มองเพื่อนรอบข้างไลฟ์เรื่องอะไรดีแกไลฟ์ดินทาแม่อายอย่างนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะหัวข้อมันง่ายมากนินทาแม่อายที่เป็นคนดังในเน็ตวันนี้ไปเจอมาขอเมาส์หน่อยเห็นไหมแค่นี้เพื่อนก็มีความรู้สึกคนใหม่ว่าใครคือแม่อายว่าทำไมมึงต้องเมาส์เห็นไหมมันก็จะมีจุดขายที่จะแบบเอ้ยก็อยากฟังอ่ะแล้วมันเป็นใครวะแล้วถ้าไอ้คนที่รู้จักอยู่แล้วก็ยิ่งตื่นเต้นเอ้าแม่อายแกเจอแม่อายแล้วเหรอเนี่ยก็จะคอมเมนต์วันนี้เจอฉันเลยแกได้เจอเหรอได้ถ่ายรูปหรือเปล่าเราก็ไลฟ์ไปอ่านคอมเมนต์ไปนี่ถ้าแกฉันคิดว่าในทีวีนะดูดีแกตัวจริงเนาะอ้วนหน่อยนึงอะไรเงี้ยเราก็เมาส์ได้นะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องใกล้ตัวที่นำมาเมาส์เนี่ยเราสามารถทำไลฟ์สดได้ทุกวันแต่หลักการของการที่จะมีตัวตนแล้วขายได้ด้วยมันจะต้องเน้นหัวข้อนี้ค่ะไลฟ์ให้ความรู้นะคะซึ่งการไลฟ์ให้ความรู้ทุกวันเนี่ยมันเป็นงานที่ฟังดูหนักนะแต่แม่อาจะบอกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะการให้ความรู้น่ะเป็นการให้ความรู้แบบสเต็ปสั้นๆกระชับประมาณ5นาทีก็พอนะคะเก่งเรื่องไหนให้ความรู้เรื่องนั้นนะคุณน้องบอกเก่งเรื่องอาหารนะคะชอบทำอาหารทุกวันเลยและทีเนี้ยคุณน้องก็เลยตั้งเพจขึ้นมาว่าของแซ่บพะเยานะคะอาจจะแบบอาหารเด็ดพะเยานี่ก็ได้ชื่อเพจหรือจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ว่าหัวข้อเนี่ยเราแฮชแท็กก็คือใส่คำตัวแฮชแท็กว่าของแซ่บเมืองพะเยาแล้วน้องเนี่ยก็ออกมาไลฟ์ให้ความรู้สั้นๆเช่นแหล่งซื้อหอมกระเทียมอย่างเด็ดเลยที่พะเยาวันนี้ก็ไลฟ์เรื่องนี้ผมพามานะครับเนี่ยที่เนี่ยแหล่งที่เนี่ยซื้อได้ราคาถูกด้วยของดีด้วยแล้วร้องไม่มีเน่ามีปนอะไรเงี้ยก็หนึ่งคลิปแล้วเห็นไหมให้ความรู้ได้เหมือนง่ายมากหลักการล้างปลาให้มีกลิ่นคาวนี่ก็คือการให้ความรู้นะคะมันสั้นมากๆเลยแต่เรื่องที่เราถนัดไงแต่ถ้าคุณพี่ถนัดเรื่องคีมมะขามประโยชน์ของมะขามหรือวันดีคืนดีมาทำน้ำมะขามให้กินไม่ได้เกี่ยวกับคีมทานหน้าเลยแต่มาทำน้ำมะขามโคเนี่ยปั่นทำอะไรให้กินเสร็จแต่อะไรที่เกิดขึ้นรู้ไหมคะคุณพี่ยืนสองคนแล้วก็มีน้องสวยๆยืนข้างๆปั่นอยู่นั่นแหละค่ะคนก็เคลิ้มเคลิ้มดูปั่นเสร็จแล้วคนก็จะคอมเมนต์ว่าน้องใช้ครีมอะไรน่าน้องน่าใสค่ะน้องปิดท้ายได้น้ำมะขามเนี่ยช่วยภายในแต่ผิวภายนอกต้องใช้ครีมมะขามนี้นะคะเห็นไหมคะมันสามารถที่จะสอดแทรกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรค่ะเราบอกมาให้ความรู้เพราะอะไรคะคนเขาญาติไม่มีเลยเช่นน้องก็ทำสารพระภูมิเนี่ยทำยังไงครับสารพระภูมิเยี่ยมเลยสารภูมิเนี่ยต้องมาปรึกษาอาจารย์ก่อนนะปรึกษาอาจารย์ก่อนนะคะไปขอเทคนิคหรือเราไปเซิร์ชเอาใน Google เลยว่าเขาเรียกว่าเคล็ดลับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสารพระภูมิเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็มาแชร์วันดีวันไม่ดีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันดีวันไม่ดีในการตั้งสารแล้วก็เราก็ไปหาข่าวที่มันกำลังเป็นกระแสที่หมอปลาไปทุบสารพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูเรื่องคนมันด่าเรื่องอะไรเยอะมากเราไปอ่านกระแสปุ๊บคนมันด่ากันเรื่องว่าบางคนเขาต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเองเราก็มาคุยเรื่องหัวข้อนี้สารพระภูมิช่วยยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้จริงหรือเราก็มาเล่าเรื่องของลูกค้าเราที่ซื้อที่ตั้งสารไปแล้วเขารู้สึกดีเขามีความรู้สึกแบบ
พอจิตใจเขาดีและสบายใจแล้วการค้าเขาก็จะเริ่มรุ่งเรืองซึ่งไม่ได้บอกหรอกว่าสารช่วยแต่มันช่วยที่ใจใจคนนั้นเขารู้สึกดีละงานก็เดินด้วยดีอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นเทคนิคการเลือกสารต่างกันอย่างไรสารหนึ่งเสาสองเสาสามเสาต่างกันอย่างไรสารไม้สารปูนต่างกันอย่างไรเห็นไหมคะในการให้ความรู้ซึ่งบางครั้งไม่เกี่ยวกับของที่เราขายด้วยซ้ำสารไม้ต่างจากสารปูนอย่างไรเราไม่ได้ขายสารไม้ถูกนะคะเราอธิบายได้แต่คือเราอ่ะออกมาทำหน้ากูรูทำไมต้องในการทำคลิปไลฟ์การศึกษาข้อนี้นะคะถ้าเล่าคุณก็จะเก็ตตอนแรกคุณก็คงทำไมต้องมาให้การศึกษาหรือว่าไม่เข้าใจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเจอคนสองคนนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นวิศวกรคนหนึ่งเป็นครูคุณจะไหว้ใครก่อนส่วนใหญ่จะไหว้ครูก่อนนะคะถ้าเกิดจะไปทำอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าคนนี้เป็นครูเจ้าไหลเราจะน้อมลงตลอดถูกไหมคะความศรัทธาค่ะในการเป็นครูผู้คนจะศรัทธาและเชื่อถือเราเนี่ยมากๆเพราะฉะนั้นการออกมาให้ความรู้ก็เหมือนเปรียบเสมือนเราเป็นครูหรือเป็นกูรูในด้านนั้นๆผู้คนจะเชื่อโดยแบบเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ใจเลยเชื่อ 100% เลยเพราะคนคนนี้เขาเหมือนเป็นครูเขามาสอนเรื่องทำอาหารกับเราเนี่ยน้องคนนี้เหมือนเป็นอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับผมแบบล้างปลาทีไรมันเหม็นตลอดเลยครับเขาจะมาคอมเมนต์ถามเขาก็ตอบมันมีเทคนิคนะน้องที่น้องไม่เคยรู้มันใช้ยาสีฟันได้โอ้ยตื่นเต้นใช้ยาสีฟันล้างปลาเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สดคืนนี้รอด้วยเห็นไหมคนก็รู้สึกแบบเขารู้จริงมองให้กูรู้เขาก็จะเรียกเป็นอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์ต้องครับอาจารย์ต้องเห็นไหมอาจารย์ต้องแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะต้องลองตัวทันทีก็ตอนแรกน้องต้องก็เฉยๆเอาต้องแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปไลฟ์บ่อยๆสอนให้ดีส่วนแม่ค้าไม่ขายเป็นแฟนขับไปตลาดอาจารย์ต้องเอาป่าก็เจ้าเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะอารมณ์มันจะเปลี่ยนทันทีค่ะการที่เราทำตัวเป็นกูรูเฉพาะด้านนั้นนะคะมันช่วยได้มากๆเลยแม้กระทั่งศิลปินมีท่านหนึ่งค่ะมาเรียนกับแม่อายเนี่ยเขาเป็นคนวาดรูปเก่งมากแล้วเขาก็อินดี้เขาก็แบบผมอินดี้มากกับผมต้องการจะวาดรูปในแบบของตัวเองแต่ไม่ได้ค่ะอาจารย์คะมันจะไม่มีกินนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องวิจัยทางนิดนึงนะคะเราต้องไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้งนะคะอาจารย์คะเอานี้ค่ะไลค์ค่ะไลค์อะไรครับผมพูดไม่เป็นก็วาดโชว์นะคะเอาภาพอะไรก็ได้ที่มันวาดเราเสร็จเร็วๆค่ะโอเคเอามะม่วงอะไรก็ได้นะครับโอเคครับเขาก็มาวาดค่ะมะม่วงแอปเปิ้ลอะไรของเขาไปนะคะวาดไลฟ์สดเนี่ยเราก็ไม่พูดไม่จานะคะคือศิลปินไงเขาวาดอะไรมามะม่วงแล้วเขาก็เอาภาพถ่ายไปแต่เขาอธิบายในส่วนที่เขาอธิบายได้แบบตรงๆซื่อๆนะสีน้ำผสมแบบนี้ระบายปรากฏว่ามีพ่อแม่ติดต่อเข้ามาให้เขาเปิดคอร์สออนไลน์สอนลูกวาดรูปแล้วก็มีสถาบันต่างๆเชิญเขาเนี่ยไปบรรยายได้เงินด้วยนะสอนวาดรูปให้กับเด็กทำกิจกรรมกลุ่มของโรงเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยพ่อเห็นผลงานไงจากการไลฟ์พ่อคุณสร้างตัวตนในนั้นไงตอนแรกก็คือไอ้คำวาดรูปเนาะพอไปไลฟ์สอนทุกวันเป็นอาจารย์คำสอนว่าโอ้โหฐานะเปลี่ยนพอเป็นอาจารย์คำปุ๊บเชิญกันใหญ่เลยใส่ซองกันละนาวเลยเห็นไหมคะจากแต่ก่อนก็ไปคำอ่ะเขาก็เห็นคือมันว่าเนี่ยแต่พอเราสร้างตัวตนปุ๊บอ่ะเราเหมือนแบบอารมณ์เหมือนที่อาจารย์มาสอนฟรีก็สอนว่ารูปปีนี่วันนี้ผมจะมาสอนเด็กๆวาดแอปเปิ้ลวันนี้ผมมาสอนวาดไดโนเสาร์แกก็ทำได้ไดโนเสาร์แต่ว่าผลงานมันโชว์เลยค่ะมันชัดว่าเขาทำได้จริงมันสวยจริงด้วยอ่ะแล้วมันวาดตามได้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างสิคะเห็นไหมคะว่าพี่แม้กระทั่งพับกระดาษแล้วพี่พับโชว์ทุกวันอ่ะมันก็มีงานจ้างเกิดขึ้นเชื่อไหมว่าไอ้คนที่แบบสอนถักไหมพรมธรรมดาเนี่ยค่ะเขาสอนถักตอนแรกเขาก็บอกว่าเก่งถักไหมพรมค่ะไม่อายทำอย่างอื่นไม่เป็นละก็บอกว่าหลักการที่ดีที่สุดนะ